INN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนพร้อมเลือกตั้งค่ะครับก็เป็นความพร้อมที่ไม่รู้ว่าใครพร้อมนะครับก็เหมือนกับทำนองก่อนหน้านี้เราก็เคยบอกว่าเนี่ยทำนองนักพรรคการเมืองนักการเมืองเขาบอกเขาพร้อมนะฮะแต่คนที่ไม่พร้อมจะเป็นในฝ่ายของฝั่งที่กลุ่มสภาพในการจัดการที่จะมีขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับก็โดยเฉพาะในส่วนของคสช.และก็รัฐบาลนะครับที่ก็แน่นอนเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการที่จะพูดคุยกับพรรคการเมืองก็73พรรคนะครับก็ข้อสรุปที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนกับดูเหมือนจะมีร่องมีรอยในเรื่องของกรอบระยะเวลานะครับที่วางไว้ในการที่บอกว่าจะมีการเลือกตั้งวันไหนนะฮะก็คือพาร์ทแรกก็คือกำหนดตามกรอบที่นายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยกับบรรดาไม่ว่าจะเป็นผู้คนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งผู้คนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ก็ตามแล้วก็รวมไปถึงแม้กระทั่งไปที่อังกฤษแล้วก็ไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังยืนในส่วนของระยะเวลาที่อยู่ในปีต้นปีก็คือกุมภาพันธ์62นะครับแล้วก็แต่ว่าระยะเวลาอันอื่นที่สามารถยืดออกไปจนถึงพฤษภา62เนี่ยก็เป็นกรอบที่ถูกวางเอาไว้ในการพูดคุยเมื่อวานนี้ซึ่งพลเอกประวิตรเองเนี่ยพลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าพูดคุยก็เข้าใจกันดีนะครับก็นักการเมืองก็เข้าใจแล้วก็เป็นสัญญาณ ที่ดีในการที่ว่าจะนำไปสู่การปรองดองหลังจากนี้นะครับโดยท่านก็บอกว่าก็พูดคุยแล้วเนี่ย74พรรคเขาก็เข้าใจแล้วก็รับทราบแล้วก็ในการหารือร่วมกันอย่างดีแล้วก็ถือว่าจบในเบื้องต้นแล้วก็ยังมีประเด็นที่ก็ทั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นความกังวลโดยเฉพาะในเรื่องของการทำพันธุ์บริโภคนะครับที่อาจจะต้องมีการพูดคุยในคสช.แล้วก็จะมีการบังคับใช้คำสั่งตามมาตรา14ในการพิจารณาแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ก็ยอมรับว่าการพูดคุยเนี่ยกับพรรคการเมืองก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นความปรองดองของพรรคการเมืองและคสช.รวมไปถึงการปรองดองในประเทศแล้วก็ส่วนตัวท่านเองเนี่ยท่านก็มั่นใจนะครับว่าจะไม่มีปัจจัยที่กระทบทำให้ประเทศชาติไม่สงบแล้วก็เชื่อว่าระหว่างพระพิธีสำคัญของประเทศจะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่โดยจะนำผลหารือเนี่ยก็เข้าสู่ที่ประชุมคสช.วันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็สอดรับกับนายมนตรีเองเนี่ยท่านก็บอกว่าในวงหารือของเมื่อวานนี้ของพรรคการเมืองเนี่ยนายกเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสเนี่ย ก็ติดตามตลอดนะครับเหมือนกันก็บอกว่าก็พลเอกประวิตรพูดไปหมดแล้วแล้วก็ได้ติดต่อกับพลเอกประวิตรตลอดเวลานะครับแล้วก็มอบหมายเรื่องการพูดคุยต่างๆก่อนเดินทางด้วยแล้วก็ทุกอย่างไม่มีอะไรเพราะพรรคการเมืองก็เดินหน้าต่อไปก็ขออย่าให้บ้านเมืองไม่สงบอีกแล้วก็เพื่อไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ความกังวลว่าจะได้พรรคการเมืองแบบไหนมาปกครองประเทศเพราะว่าจากที่ติดตามข่าวบรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองเตรียมที่จะก็มาแก้ไขนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ GDP ของประเทศเลยนะครับก็อันนี้ GDP ก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ยืนยันว่าทุกคนได้ประโยชน์นะฮะรวมถึงประชาชนรากหญ้าไม่ใช่แต่คนรวยอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ติดปลายนวมนายกนิดนึงก็นายกก็ไกว้ไปถึงคนแดนไกลนิดนึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็อย่าให้คนที่ไม่สร้างสรรค์มาโจมตีประเทศตัวเองอันนี้ก็บอกว่าท้าให้กลับมาคันลองตามกฎหมายมาแล้วก็ท่านเองท่านก็ย้ำว่าตัวท่านเองก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าท่าทีจากพรรคการเมืองเองเนี่ยอย่างพรรคใหญ่เนี่ยวันนี้เนี่ยทางอย่างไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามที่พลเอกประวิตรเข้าใจหรือเปล่าว่ามีความเข้าใจตรงจุดนี้ก็อย่างหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการที่มีการพูดคุยกันก็ท่านก็ยังตั้งข้อสังเกตหลายส่วนนะครับบอกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นแทนเรื่องของการหาทางออกในเรื่องของการทำพันธมิตรแล้วก็รวมไปถึงการบอกว่าควรจะมีการปลดล็อกให้พรรคได้มีการทำกิจกรรมทางการเมืองแต่ว่าแนวทางของคสช.ที่มีการพูดกันพรรคการเมืองนักการเมืองเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางการปลดล็อกทีละส่วนไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น53ทับ60หรือว่าไม่ว่าจะเป็น50อะไรนะ3ทับ57แล้วก็57ทับ57ใช่ไหมแล้วก็3ทับ58ใช่ไหมก็อันนั้นก็เป็น3ล็อกนะครับที่ล็อกอยู่อันนี้ก็คุณวิสิทธิ์บอกว่าเนี่ยก็พูดถึงเนี่ยตัวแทนของพรรคเองเนี่ยคุณจุรินทร์แล้วก็ตัวแทนของพรรคผู้อำนวยการพรรคเข้าไปหารือเมื่อวานนี้เนี่ยก็
ทางคสช.แล้วก็รัฐบาลแล้วก็กกต.แล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยที่มีข้อสรุปที่จะให้มีการปลดล็อกบางส่วนเพื่อให้ประชุมพรรคได้หลังพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็พรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกาศใช้เนี่ยก็คุณพิสิทธิ์บอกว่าได้รับรายงานแล้วนะครับบอกว่าแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ชัดเจนในรายละเอียดว่าจะปลดล็อกได้เมื่อไหร่แล้วก็เพียงแต่ว่าให้ยึดกรอบเวลาในช่วงที่2แล้วก็เห็นว่าพรรคที่งานที่พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามกฎหมายของพรรคการเมืองเช่นการหาสมาชิกการจัดตั้งสาขาไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งจึงมองไม่เห็นความจำเป็นว่าทำไมจะต้องไปเอาประเด็นปัญหาการดำเนินการของพรรคการเมืองไปผูกกับการใช้กฎหมายเลือกตั้งนะครับเพราะว่าสามารถปลดล็อกได้บางส่วนเพื่อให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองได้จะเป็นผลดีที่จะทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเขาสามารถปรับโครงสร้างแล้วก็ปฏิรูปพรรคได้สำเร็จได้เสร็จก่อนการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอันนี้เป็นมุมของพรรคการเมืองที่เขาบอกว่าทำไมไม่ปลดให้พรรคการเมืองเขาทำอะไรได้นะก็เพื่อมันจะนำไปสู่การที่ว่ามันไม่ต้องไปรอตัวพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็พรบว่าหรือแม้กระทั่งกฎหมายอื่นๆนะครับก็แล้วก็คุณพิสิทธิ์ก็ยังพูดถึงประเด็น Family Vote ก็บอกว่าเนี่ย การทำ Family Vote เนี่ยแม้มีข้อเสนอจากฝ่ายการเมืองหลายแบบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคสช.แล้วก็รัฐบาลจะตัดสินใจนะครับแต่ว่าเพราะมันมีเคลื่อนไขขึ้นมาจากแนวคิดของคสช.เองแล้วก็สนช.นะครับที่บอกว่าเพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองนะครับแต่เมื่อติดปัญหาอุปสรรคจากคำสั่งของคสช.ก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะทำอย่างไรหากไม่เอารูปแบบนี้ก็ต้องหารูปแบบใหม่ว่าจะให้สมาชิกเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการเลือกผู้สมัครอย่างไรซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พร้อมปฏิบัติตามแต่สิ่งสำคัญก็คือหากให้พรรคการเมืองสามารถหาสมาชิกไว้ได้มากเนี่ยจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็กรรมการบริหารพรรคไม่สามารถครอบงำทางการเมืองได้เนี่ยก็ปัญหาก็คือจะทำ Family Vote ทำไมนะครับเพราะว่าหากมีสมาชิกเพียง100คนองค์ประชุม50คนชนะได้27คะแนนเนี่ยจะเป็นการสะท้อนการมีส่วนร่วมหรือไม่นะนี่ก็ต้องดูเจตนารมณ์มากกว่าการทำเพียงเพื่อให้ครบตามกฎหมายเป็นเพียงพิธีกรรมหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นมุมที่พรรคการเมืองนักการเมืองที่เขาอยู่กับหน้างานนะฮะหน้างานในการปฏิบัติแล้วเขาเคยทำมาแล้วเนี่ยเขาก็มองกลับเข้ามาซึ่งก็แน่นอนตรงนี้ก็ดูที่คนล่างนะครับเพราะถ้าเราจำได้ว่าบนเวทีเนี่ยนายกก็พูดอยู่หน่อยหนึ่งว่าเหมือนกันว่าเนี่ยมีคนจ้องจะแก้รัฐธรรมนูญฮะก็หลายคนนะครับตอนนั้นก็มีแค่คุณไปบูนคนเดียวนะที่ไม่แก้วงบนเวทีสัมมนานะครับก็อันนี้แหละที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อาจารย์มีชัยเป็นคนแก้เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญด้วยเป็นคนทำรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจารย์ก็ในฐานะประธานกรรมการรัฐธรรมนูญหรือว่ากลทเนี่ยท่านก็บอกว่าในการวางกรอบจากการเลือกตั้งปี62ในที่ประชุมพรรคการเมืองคสช.แล้วก็กต.เมื่อวานนี้เนี่ยยืนยันนะครับก็ว่าวันเลือกตั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับ5ปัจจัยที่รองนายกรัฐมนตรีท่านพูดไปแล้วนะครับซึ่ง5ปัจจัยก็เป็นด้วยความเรียบร้อยแล้วก็การจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเร็วซึ่งการกำหนดรอบการเลือกตั้งอย่างช้าในเดือนพฤษภาคมไม่ใช่เป็นความพยายามของคสช.ที่เขาจะไปเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับแต่เป็นกรอบที่เผื่อเอาไว้นะครับเป็นกรอบกำหนดเวลาเผื่อเอาไว้ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นส่วนการพิจารณารูปแบบของการจะทำ Family Vote ที่คสช.ต้องตัดสินใจเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าปัญหาจริงๆเป็นอย่างไรแล้วก็เสนอของพรรคการเมืองที่ร้องขอมาเนี่ยก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการหาวิธีใหม่ๆนะครับเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปทางการเมืองด้วยแล้วก็ส่วนกระแสว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยของพรรคการเมืองหลังการเลือกตั้งอาจจะมีอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยสามารถทำได้แต่ก็ต้องมีเหตุผลพอด้วยนะครับแล้วก็เห็นพ้องกับต้องการกับทุกฝ่ายแต่ว่าอย่าเอาแต่ข้อที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยข้อตัวเองพูดฝ่ายเดียวเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ความเห็นของคนทั้งประเทศนะฮะแล้วก็บอกว่ายังมีฝ่ายที่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จำนวนมากซึ่งหากแก้กันจริงๆเนี่ยฝ่ายประชาชนฝ่ายที่ไม่ต้องการให้แก้ก็อาจสามารถปกป้องรัฐธรรมนูญได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นมุมของอาจารย์มีชัยนะฮะส่วนของประธานสภานิติบัญญัติท่านพรเพชรเนี่ยท่านก็บอกว่ามั่นใจว่าการเลือกตั้งเกิดกุมภาพันธ์562นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าจะแก้ Family Vote แล้วก็นัดลงมติให้เห็นชอบอันนี้เขาพูดถึงกกต.ด้วยนะบอกว่าในกกต.ชุดใหม่เนี่ย12กรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าจะนัดลงมติกันแล้วนะครับก็เป็นหลายส่วนเหมือนกันที่มันไปสอดรับกับกระแสบางส่วนเหมือนกันกระแสบางอย่างที่ออกมาเหมือนกันว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพิธีการพิธีกรรมที่เกิดขึ้นของไม่ว่าจะเป็นยกที่1เมื่อวานนี้หรือว่ายกที่2ที่นายกจะมานั่งหัวโต๊ะเนี่ยเป็นแค่พิธีกรรมหรือไม่นะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงในเรื่องของความพร้อมเนี่ยนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็อยากอยู่แล้วล่ะเขาก็อยากกลับเข้ามาในทาง
เส้นทางของการเมืองแล้วก็รวมไปถึงเขาก็วางเว้นมาเท่าไหร่แล้วนะ4ปีกว่าแล้วนะอันนี้ก็แน่นอนแต่ว่าความพร้อมตรงนั้นมีแต่ว่าในส่วนของความพร้อมจริงๆของผู้ที่จะจัดการปฏิรูปเนี่ยได้เร่งเห็นผลตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับว่าพร้อมหรือไม่นะครับซึ่งรวมไปถึงกฎบัตรกฎหมายที่มันอาจจะมีความซับซ้อนทับซ้อนกันบางส่วนแล้วก็ที่เป็นปัญหาคือในเรื่องของความพร้อมหรือเปล่าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งมันไปขัดกับเขาเรียกว่าคำสั่งล็อกที่ล็อกเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้แหละที่ในที่สุดก็ต้องมาอาศัยมาตรา14ในการปลดตรงนี้ซึ่งจุดนี้แหละที่มีคนย้อนถามกลับไปว่าเอ๊ะอย่างนั้นเลยทำไมมันเป็นปัญหาแต่ทำไมก่อนหน้านี้ถึงไปวางช็อตนี้มาล็อกเอาไว้นะครับโดยเฉพาะ53/60ที่มาล็อกในส่วนของพรบ.พรรคการเมืองด้วยก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ก็น่าติดตามเหมือนกันว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราพร้อมเลือกตั้งจริงๆหรือเปล่าแล้วมันจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็เสียงเริ่มมาเหมือนกันครับใช่ค่ะและนี่คือ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม